ดีค่ะป้าจะชวนมากินยำแตงนะคะมันค่ะนี่แหละที่ป้ากินไม่เยอะนะคะกินเยอะไม่ได้แน่นท้องนะเรากินมื้อละน้อยๆเราจะได้กินแบ่งแยกเป็นหลายมื้อได้ถ้ามื้อได้กินใหญ่ก็กินนะได้มื้อละรอบ2รอบนะถ้ามื้อย่อยจังสิกะอาหารว่าง2รอบกินยำแตงแล้วอาจจะกินขนมปังอีกชิ้นนึงแล้วก็กาแฟนะช่วงบ่ายๆนี่ก็คือจานหลักในเวลาเที่ยงเสียงอะไรหนักเช้าเบาเที่ยงเกลี้ยงเย็นลุกมากินอีกยามดึก นะคะดึกแล้วลุกมากินได้ปะนี่ปลาหมักใส่มีดนะคะมีดนี้มีดขนมปังด้วยค่ะเพราะว่ามันเหมือนมีแบบฟันของมีดทำให้สับง่ายอันนี้เป็นแซลมอนสายดิบเฉยๆนะคะไม่เถื่อนนี่ดิบเฉยๆดิบสองขาไปเลยค่ะติดๆกันเนี่ยเอาไปยำเลยโอ้โหคือสีลายเธอแล้วค่ะวันนี้ว้าวเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่นะนี่เดี๋ยวไปกินกันค่ะครั้งนี้เผ็ดมากเลยสวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะมากินย่ำแตงกับปลายังบ่ค้นเขากันอยู่ค่ะค่าเครื่องแล้วมั้งอ่ะกว่าจะหามุมใดอันนี้มันแสงมันคือจ่าผลบุค่ะโฟกัสอาหารให้ปลาบ่เนาะมาค่ะมาเพิ่มพลังบวกน้ำหนักโอ้ยอันนี้เป็นมีถั่วนะคะถั่วลิสงใส่ด้วยกลมกล่อมเลยค่ะใส่ถั่วลิสงบดไปน้ำถั่วเน่าก็น่าจะได้นะถั่วเน่าที่ปลาทำน่าจะตำใส่ได้มันมีน้ำแก่เผ็ดเลยค่ะทำเผ็ดมากเตรียมกระดาษมาเช็ดน้ำตาพี่เนี่ยไหมคะปลาคนหานมเห็นตะนมมันเนี่ยเปิดตะเถือกรละเปิดได้ประมาณ 2-3 มื้อแล้วบ่รู้ว่ามันจะเป็นรสชาติไหนนมแพะค่ะปลาชีมองแล้วไข่อยู่ด้วยค่ะแต่ป้าเป็นคนที่กินเนื้อแพะเนื้อแกะเนาะค่ะคนที่ไม่ชอบรสชาติก็จะคิดว่ามันกลิ่นมันแรงมีผีคนนึงมันเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะคะเป็นเนื้อแพะให้ปลากินแซ่บติดใจเนื้อแพะมันมั่นไหมคะมั่นลายมันลอยเต็มเลยเท่ากับเท่าน้ำมันออกนะคะพอตุ๋นเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อมันก็จะนุ่มมากเอ้าคือรสชาติแซ่บแท้บ่เคยตำใส่ถั่วจากเถื่อค่ะถั่วแบบละเอียดปกติจะใส่ถั่วเป็นเม็ดมาที่บ่ได้ละเอียดขนาดนี้
แซลมอน 4-5 ชิ้นพออย่าอยากนะคะลงหัวข้อแล้วกรีนมันคือทรงแห้งๆค่ะความมันเนี่ยเต็มแต่ว่ากรีนมันค่อนข้างจะแรงกว่าวันแรกนะรู้สึกว่าอย่างนั้นนมแพะไม่ค่อยปัญญาสงสัยจะเอาไปล้างหน้าเอาไปพอกหน้านะคะน้องแพะแพะไอ้นั่นมีนมบ่เนาะค่ะคือเป็นคล้ายแพะโตวะเนี่ยพอรู้สึกว่าเพิ่นจะคล้ายแพะโตไม่ได้ขายแบบแพะเอานมจี๊ดจ๊าดเลยช่วงบ่าย4 โมงหรือบ่ายเท่าไหร่น้อมีหอดสมพักค่ะอยู่ในกล่องทานสมพักไว้เมื่อวานเนี่ยใส่หนังหมูด้วยปไปกินอาหารอินเดียเมื่อก่อนๆเนาะค่ะเนาะเผ็ดค่ะเผ็ดอีหลีค่ำแรกเนี่ยแบบรู้เรื่องเลยนะคะแต่ว่าปากินเกือบหมดค่ะกินได้บ่หมดเพราะว่าอิ่มหน้าเนาะกินได้เรื่อยๆเผ็ดทุกคำเผ็ดติดลิ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันแปลกค่ะปัจจะเป็นคนน้ำตาไหลน้ำมูกไหลนะคะเวลากินอาหารเผ็ดๆจังสินะคะอาหารไทยเนี่ยน้ำตาไหลน้ำมูกไหลประจำถ้ากินอาหารอินเดียจะแตกต่างค่ะเผ็ดแบบผู้ดีมากเผ็ดแค่ลิ้นเผ็ดแค่ตรงลิ้นแค่นั้นนะแปลกค่ะพนักงานถามอ่ะเธอแน่ใจบ่เธอจะเอาเผ็ดที่สุดในร้านที่เธอมีเนี่ยล่ะเรียบร้อยซะนะคะบางทีก็อยากรู้นะว่าความเผ็ดที่เขามีที่เขากลัวเราจะกินไม่ได้เนี่ยมันเผ็ดระดับไหนเดี๋ยวมีโอกาสจะไปกินอีกค่ะใกล้ๆบ้านไม่ได้น้ำตาไหลไม่ได้อะไรเลยอาหารอินเดียรู้สึกแค่ที่ลิ้นตอนนี้เผ็ดแห้งค่ะมาบายอยู่ใส่เนาะค่ะคนที่เขาแบบ
ถนัดกินแบบใดอยู่บ้านนะคะเนาะถ้าเข้าไปกินข้างนอกเนี่ยเขาก็จะกินอีกแบบนึงจะกินบ่คือกันอาจจะหน้ากล้องอาจจะกินแบบนึงกินส่วนตัวอาจจะกินแบบนึงเราหลายประเภทเราหลายประเภทแล้วสงสัยต้องหยุดพูดเผ็ดสุดพริกป่นด้วยเนี่ยเสียงอะไรตัดปนเนาะคลิปเนี่ยเดี๋ยวตัดต่อปะเนาะไม่ไหวแล้วเผ็ดนะแต่ว่าอร่อยซับแตงเท่านี้แล้วค่ะพอดีเลยไม่เยอะเกินไปโทรศัพท์ปัดตัดไปไหมค่ะรู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งเผ็ดเนาะแบบต้องกินอย่างเดียวนมแพะบ่ได้ดอกกินมันแห้งค่ะเมื่อที่ปัดซื้อมาเมื่อแรกอะกินได้แบบปัดกินกับขนมอย่างสักอย่างกินกับโดนัทค่ะกินโดนัทก้อนนึงกับนมแพะโดนัทที่นี่เป็นโดนัทที่ร้านของเบเกอรี่เนาะค่ะซึ่งก็รสชาติก็ใส่ได้อยู่แต่ว่าปากกับมักโดนัทบ้านเฮาราคาหลายกว่าพิซซ่ากับมักพิซซ่าบ้านเฮา KFC ด้วยน้ำตาไหลชอบกินในหางกุ้งพอดีแล้วเดี๋ยวเมื่อนี้ไปช้อปปิ้งอ่ะนั่นเราไปช้อปปิ้งซื้อนมมาพอดีแล้วก็จะไปดูลูกพีซอันแบนๆมาด้วยนะไม่ได้กินหลายมือละแซ่บอยู่นะเนี่ยใส่ถั่วบดลีวายเสื้ออันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยแต่ประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นยังใส่เหล็กอยู่เลยซักไปซักมาหน่อยซ้ํานอนหลายเนาะคะเนาะป้าเป็นคนนอนบ่ดึกด้วยค่ะป้าเป็นเด็กอนามัยนอนตะเว้นตื่น 2:00-3:00 ลองคนเห็นป้าอัปเดตเนาะคะเนาะ 2:00-3:00 ตื่นบอกคุณป้าหรือว่าจักโมงแล้ว 2:00-3:00 นะคะเนาะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเพชรBye, ค่ะ